สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel กระหึ่มเอเชียบุรีรัมย์เตรียมใช้สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมรับการแข่งขัน ACL 2022รอบแบ่งกลุ่มเมื่อช่วงเย็นของวันที่12เมษายนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมของสนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมก่อนที่จะทำการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีก2022ในรอบแบ่งกลุ่มโดยสนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมหรือว่าสนามเขากระโดงนะครับจะรับหน้าที่จัดการแข่งขันในกลุ่ม G ที่มีทีมวินเซนต์โกเบจากเจลีญี่ปุ่นคิดฉีจากลีกฮ่องกงและแชมป์เอฟเอคัพจากประเทศไทยอย่างลีโอเชียงรายยูไนเต็ดสำหรับการตรวจสนามเขากระโดงในครั้งนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ AFC ค่อนข้างพอใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นสนามนะครับที่มีความเรียบรวมไปถึงไฟสนามที่มีความส่องสว่างเกิน 1,800 ลักได้มาตรฐานของทาง AFC สำหรับการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม G นะครับจะมีขึ้นในระหว่างวันที่16เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้และก็เป็นข่าวดีนะครับที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดให้แฟนบอลสามารถเข้าชมเกมนี้ได้โดยจะจำหน่ายตั๋วผ่านทาง 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับในราคา100บาททุกที่นั่งถือว่าเป็นข่าวดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลในจังหวัดบุรีรัมย์เองและพื้นที่ใกล้เคียงที่อยากจะสัมผัสเกมในระดับเอเชียก็อย่าลืมไปให้กำลังใจทีมตัวแทนจากประเทศไทยอย่างลีโอเชียงรายยูไนเต็ดกันได้นะครับมาที่เรื่องต่อมานะครับผิดนัดโกอินเนต้าชวดมาบุรีรัมย์หลังได้รับประการบาดเจ็บในเจลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อช่วงค่ำของวันที่12เมษายนที่ผ่านมานะครับคณะนักเตะและสตาฟโค้ชของสโมสรวินเซลเกอร์เบนะครับทีมดังแห่งศึกเจลีกญี่ปุ่นก็เดินทางมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยหลังเดินทางมาถึงนะครับก็ได้มีทางเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดหาเชื้อโควิด-19ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปในจังหวัดบุรีรัมย์ตามมาตรการการป้องกันโควิดของทางจังหวัดล่าสุดนะครับทางผู้สื่อข่าวได้มีรายงานเข้ามาว่าการเดินทางมาในครั้งนี้ไม่มีอันเดสอินเนต้าอดีตตำนานของบาร์เซโลน่าเดินทางมากับทีมในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวได้รายงานเพิ่มเติมว่าอันเดสอินเนต้าเพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมเจลีกนัดล่าสุดเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาในเกมที่แพ้กับเซเรโซโอซาก้า0ประตูต่อ1หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวได้ส่งข้อความทายจีถึงโกอุ้มธีรธรบุญมาทันอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าสมัยค้าแข่งอยู่กับวินเซลโกเบให้ช่วยเป็นไกด์พาเที่ยวในช่วงระหว่างการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับโดยโกอุ้มก็รับปากนะครับว่าจะพาทางอิสเนต้าและครอบครัวพาไปเที่ยวสนามช้างอารีนาหรือสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลโซกิตรวมไปถึงเจ้าตัวนะครับอยากจะขี่ช้างตามความฝันหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทยก็ต้องบอกว่าซิงไปตามๆกันนะครับสำหรับแฟนบอลชาวบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะอดดูฝีเท้าของอดีตนักเตะที่ถือว่าเป็นตำนานของบาร์เซโลน่าสำหรับวินเซลโกเบนะครับอยู่ในกลุ่มเจร่วมสายกับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดแชมป์เอฟเอคัพจากประเทศไทยคิดฉีจากฮ่องกงทั้งนี้นะครับกลุ่มนี้เหลือเพียง3ทีมเท่านั้นเนื่องจากเซี่ยงไฮ้พอร์ตนั้นถอนตัวออกไปเนื่องจากการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ของทางประเทศจีนนะครับก็ฝากไปยังแฟนๆนะครับที่อยากจะสัมผัสเกมในระดับเอเชียก็สามารถซื้อตั๋วได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ